าคุณเชื่อในชาติภพหรือกรรมและชอบการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมและเรื่องลี้ลับแล้วก็คุณจะชอบเรื่องนี้ตัวเอกของเรื่องทำงานคุมงานก่อสร้างและการตกแต่งที่สายงานต่างจังหวัดเขาคิดมากว่าจะรับไปทำงานหรือไม่เพราะว่าตั้งแต่ได้รับแอสไซน์งานมาจากโคนาเขาก็เริ่มฝันแปลกๆแล้วก็ฝันติดกันถึง3คืนเลยเดียวมันเป็นเหมือนละครที่มีตอนต่อและมันก็ต่อเนื่องกันทุกคืนและคืนสุดท้ายของความฝันนั้นเองเขาได้รู้ว่าเข้าไปที่ใดที่หนึ่งโดยการโดยสารรถไฟไปแล้วก็ไปลงในที่ที่หนึ่งแล้วก็เดินผ่านเดินเข้าตรอกซอยผ่านสถานที่ต่างๆไปจนถึงวันแห่งหนึ่งซึ่งตัวเขาเองก็ไม่รู้จักมาก่อนเขาเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ในความฝันนั้นจุดไฮไลท์ก็คือเขาเห็นตัวเองอยู่ที่นั่นด้วยแล้วก็กำลังอยู่ในงานศพของผู้หญิงคนหนึ่งเขาต้องไปทำงานแม้ว่าจะรู้สึกว่าความฝันนั้นมันน่ากลัวแต่เขาก็จะต้องไปทำงานเขาไปปรึกษาเรื่องนี้กับเพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวเพราะว่าเขากังวลใจมากแล้วคุณยายของเขาก็ได้พาเขาไปพบกับพระรูปหนึ่งพระท่านได้ให้พระเครื่องมาแล้วคุณยายเองก็ได้ให้ยันมาด้วยเขานำทั้งสองอย่างติดตัวไปเพื่อป้องกันตัวหลวงพ่อท่านทิ้งท้ายไว้ว่าโยมจะได้ใช้ในคราวจำเป็นแล้วก็ถึงคราวนั้นจริงๆเสียด้วยเขาเดินทางไปทำงานที่ภาคเหนือโดยเริ่มที่สายงานที่จังหวัดหนึ่งแล้วก็ได้มีโอกาสพบกับเพื่อนร่วมงานที่นั่นพวกเขาพากันไปท่องเที่ยวหลายแห่งหลายที่นอกจากจะได้พบผู้คนบักหน้าหลายตาแล้วก็ยังได้พบกับดวงวิญญาณที่ต้องการความช่วยเหลืออีกมากในระหว่างการเดินทางที่นั่นและที่สำคัญตั้งแต่บทแรกจนถึงบทสุดท้ายการค้นพบความเกี่ยวพันข้ามภพข้ามชาติก็เริ่มคลายตัวให้เขาได้รับรู้ได้เห็นถึงแง่งามที่ผูกรัดเขาและคนรอบข้างไว้กับอดีตที่รอคอยการแก้ไขการพบกันไม่เคยเป็นความบังเอิญและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาในโลกล้วนแล้วแต่มีเหตุผลของมันแต่มันจะมีช่วงจังหวะและเวลาที่เหมาะสมที่จะให้ใครสักคนหนึ่งได้รับรู้และแก้ไขอดีตที่ผ่านมาที่คุณอาจเคยลืมไปแล้วแต่ใครบางคนในอดีตก็ยังคงรอคอยรอคอยวันที่คุณจะหวนกลับไปชำระล้างความผูกติดยึดมั่นที่มีต่อกันคุณล่ะพร้อมที่จะเดินทางทะลุชาติทะลุภพไปด้วยกันกับเราหรือยังจากเรื่องเมื่อผมไปช่วยผีที่เบฟมาร์เก็ตนะคะ